ตอนนี้เพื่อนทุกคนรังจ้องอยู่ที่โอโคคูนะครับจำไม่ได้แน่เลยว่าเป็นใครนะครับพิธีกรคนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมมาทำอะไรและเอารถอะไรมาพร้อมที่ทุกเรียนจะรับชมกันครับให้ลูกค้านะครับบอกมาเลยว่าวิ่งไปจากลำตาคลอง7นะครับไปถึงรังสิตนะครับนี่ได้มา2ชิ้นนี้นะครับเป็นมือหมุนกระจกนะฮะตัวนี้หายากมากๆเลยของเดิมของมิตซูบิชิเขาเลยนะแล้วก็ตัวนี้ครับที่ลูกค้าบอกว่าให้ผมไปหาให้เป็นยางของกระจกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าเป็นอะไรของรถอะไรนะครับนี่ครับผมวันนี้เราจะมาเก็บงานให้ Mitsubishi Garland GTO คันนี้นะครับคุณแจน่าจะอยู่ในล็อกเกอร์เดี๋ยวเราไปเปิดดูนะครับว่าใช้ตรงไหนบ้างนะครับมาทำคันนี้สวยไหมอันนี้บอกเลยว่าเพิ่งเอามาเมื่อเช้าเลยนะไปเอามาที่ศูนย์ของคุณเบสนะครับเป็นโชว์รูมอยู่แถวสะพานใหม่นะก็เป็นรถคันเก่าของพี่ฟิล์มรัตภูมิแล้วพอดีลูกค้าผมนะครับมาจากในเพจนะครับชอบคันนี้มากเลยแล้วก็ติดการขายเรียบร้อยนะครับก็ส่งรถมาให้ทางเพจพวกเราเก็บงานให้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเก็บอะไรกันบ้างเปิดมาเลยครับผมให้เพื่อนๆดูก่อนภายในคันนี้บอกเลยว่าพี่ฟิล์มเก็บงานมาสวยมากเลยนะครับสีแดงตัดดำนะครับสวยจริงอาจจะมืดๆหน่อยนะแต่เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเบาะนี้เขาทำแบบว่าเป็นรถแข่งสมัยก่อนเลยนะเป็นรถแบบเรียกว่าอะไรอ่ะยิงตาไก่อ่ะเรื่องเลยเขายิงตาไก่เข้าไปที่บอกนะครับเป็นทำให้มันเป็นเหมือนแบบรถซิ่งรถแข่งของยุคนั้นแล้วกันแต่ว่าโครงบอกตรงอะไรตัวเดิมนะครับที่เขาหุ้มหนังไปใหม่ตัวนี้ครับที่ของมันหายไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นยางของกระจกนะครับติดรถมาคือสภาพมันถามว่ามันก็ใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้นะครับแต่มันจะงอดูดูเบี้ยวๆหน่อยนะครับวันนี้ผมก็สั่งของโตโยต้าเซริก้าใส่ให้ใช้ด้วยกันได้กับ Mitsubishi GTO รุ่นเดียวกันเลยนะครับผมแล้วข้อดีคันนี้บอกเลยนะครับว่ามันสามารถนี่หมุนเอากระจกลงได้เพื่อดูหมุนเอากระจกลงอย่างนี้ได้ครับโอ้โหแม่งติดกระไกลเลยติดยางข้างในอ่ะนี่ครับมันจะปรับลงอย่างนี้ได้นะครับนี่นะจะทำให้มิติรถมันกว้างขึ้นเยอะเลยเห็นไหมแต่ข้างหน้ามันไอ้ตัวนี้ตัวนี้ครับเดิมเขาเก็บไปไหนไม่รู้เดี๋ยวผมลองใส่ตัวนี้หมุนให้ดูนะที่มันขาดหายไปนะครับตรงนี้นี่เองเขาเปิดมากระจกสองฝั่งนะกว้างเลยเพื่อนดูดิกว้างมากมันไม่มีเสากลางรุ่นนี้เลยข้อดีมันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูชิ้นต่อไปที่ผมเก็บงานให้ลูกค้านะครับก็จะมีพวกระบบไฟนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบไม่ติดบ้างนะครับตัวนี้ก็มาเก็บงานให้นะครับส่วนฝาถังน้ำมันตัวนี้ไม่ได้หายไปไหนนะถอดเอาไปให้ช่างสีเขาเก็บงานเพราะพอดีกระจังหน้ามันสีไม่ตรงกับตัวรถนะครับสีมันมีแต่แตกบ้างนะครับดูกระจังหน้ากันเพื่อนกระจังหน้าหายไปนะอันนี้ผมถอดไปให้อยู่สีเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าก็วิ่งไปที่บอกว่าไปคลอง7อ่ะเพื่อนถอดกระจังหน้าไปสีที่ได้มาแล้วแรกอ่ะมันก็สีคล้ายๆกับตัวรถนะครับแต่ว่าพอมาดูใกล้ๆอ่ะมันจะเป็นสีแบบว่าบอลเทาๆหน่อยแต่อันนี้มันจะเป็นสีบอลดำๆหน่อยครับใกล้ๆกันแต่ว่าผมถอดตัวนั้นไปเทียบแล้วทำสีใหม่ให้ลูกค้าไปเลยแล้วก็ช่วงระบบไฟตรงนี้นะครับที่อาจจะมีแบบว่าไม่ค่อยแน่นอะไรเงี้ยก็ให้พี่ไหลช่างของเพี้ยนเขาเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วระบบไฟติดครบจุดนะครับเครื่องยนต์ดีอันนี้พร้อมใช้เลยนะครับหลักๆก็ไม่มีอะไรมากข้างล่างดีนะครับอันนี้จะเปิดให้ดูตรงไหนนะครับเ
เราจะมาอัปเดตทีนึงนะครับตอนที่รถเสร็จประมาณ 3-4 วันนะข้างๆครับมาดูหน่อยให้ดูคอนโซลความสวยความงามปรุงอะไรเดิมเป็นยังไงสวยไหมฮะอันนี้บอกเลยว่าลูกค้านะครับมาเจอครั้งแรกก็สะดุดตาภายในเลยครับเพราะว่ามันเก็บเดิมๆเลยแบบนี้เลยหายากมากๆปรุงอะไรก็สวยมันตรงหน้าก็สวยนะครับไม่มีอะไรละอันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับเหลือแค่ผมเก็บงานนิดหน่อยครับนี่นะครับเป็นยางที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะก็คือเป็นยางที่ผมขอบกระจกตัวนี้นะครับได้มาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนของใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับนี่งานการันตีเลยว่าเก็บงานให้เรียบร้อยก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยดูเองนะครับตอนใส่ทีนึงนะครับพอดีของเก่ามันง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วก็มือหมุนสองฝั่งนะครับได้มาครบแล้วพอดีมันมีตัวหลังด้วยตัวหลังมันเป็นพลาสติกนะก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเหล็กให้เลยของเดิมของพี่ตู่ไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้อีกประมาณ 3-4 วันเสร็จนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวปาล์มเราใช้เพื่อนๆฟังนะเสียงเครื่องยนต์อันนี้นะครับถ้าอยากให้พวกเรานะครับทำรถให้ปั้นรถให้เก็บรถให้ก็ส่งมาได้เลยนะครับยินดีนะครับเรารับงานทุกคันทุกเคสเลยนะครับเราเจอผมด้วยแค่หน้ารถยังไงก็ฝากติดตามเจ้า Mitsubishi Galant GTO คันนี้หน่อยนะนี่ๆคันนี้เพิ่งเอามาเลยนะครับสดๆร้อนๆสวยมากๆแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ 3-4 วันผมมารับรถไปส่งให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ทำคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนๆชมในการรีวิววันนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ MO School หน่อยนะครับจะได้มีคนติดตามเยอะตอนนี้ 5,000 กว่าแล้วนะอยากให้ถึง 10,000 ไวๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายแว้นมอไซค์กลับกันนี้